สวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตุลพละครับพี่น้องครับบ่าวผู้ไทยไม่ใหญ่กับไทยเนาะไปหากินกับพี่กับน้องไทยโซครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตุลพละนะครับก็มาอยู่จุดหนึ่งนะครับของเมืองท่าแขกครับพี่น้องครับถนนด้านหน้าของห้างนะครับกะจะไปมหาชัยนะครับนะอีก32กิโลเมตรนะครับกะจะไปมหาไส้ออกไปยมราชนะครับไปหน้ากายนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในสปป.ลาวครับมีในสปป.ลาวด้วยกะส่วนมากแล้วก็จะเป็นหนึ่งนะน้ำตกที่เกิดจากภูเขานะอันที่สองกะถ้ำที่เกิดจากภูเขานะครับจะเป็นส่วนมากครับพี่น้องครับนะนอกจากนั้นนะครับวิวทิวทัศน์ที่เกิดจากภูเขานะครับเมื่อนี้นะครับเข้ากับสีผ้าพีผ้านอนนะครับไปเที่ยวถ้ำปลายฝนต้นหนาวอยากเข้าฤดูหนาวแล้วครับพี่น้องครับนะทั้งถ้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองท่าแขกนะครับเดี๋ยวอีกบริจักโลนะครับนะมันสิบกว่าโลจากท่าแขกออกมานี่ก็คือถ้ำแอนหรือว่าถ้ำนางแอนใกล้ๆถ้ำนางแอนก็จะมีท่าฝรั่งนะครับที่เป็นจุดเช็คอินที่มีชื่อเสียงของเมืองท่าแขกนะสุดยอดมากท่าแขกได้ชกคู่บริการไม่ควรพลาดนะครับไปเลยครับพี่นะครับที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับอยู่ในทำแอนนะครับจะมีนะครับมีการล่องแพนะครับไปเบิ่งบอลอยู่บอลเศร้าบอลฝังกระดูกของพญานาคครับพี่น้องครับนะอันนี้สองทางก็จะเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนครับพี่น้องครับนะครับสวยสดงามมากๆครับนะอยากจะอยู่กับเขาก็ต้องมาหาเขาเด้อพี่น้องด้านหน้านี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นทางเขานะครับทางเขาทำแอนครับเป็นกู้มือมีว่าคุ้มว่าค่าธรรมเนียมนะครับของนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศนี่เพิ่นเก็บค่าปีเท่าไหร่ครับไปนะครับตอนที่นะครับเฮากะมาฮอดนะครับทำแอนนะครับทำแอนซึ่งเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของเมืองท่าแขกครับพี่น้องครับพี่น้องมาท่าแขกนะครับมาขับวนนะครับก็ต้องมาหามาจุดนี้ครับพี่น้องสำหรับประเภทนี้นะครับนะห้ามกระต้องนะครับไปซื้อปี้ตรงโน้นนะซื้อปี้ทางโน้นนะครับเขาไปอาจจะเข้าไปดูด้านในหรือเขาไปล่องแพหรือเขาไปโฮนซิลิ่งครับพี่น้องครับอยู่ทางโน้นนะก็จะมีสินดาดครับพี่น้องสินดาดไอ้พี่น้องนั่งซุบเซี่ยวกันครับพี่น้องครับครับไอ้ทำนั่งแอนครับพี่น้องครับเนี่ยนักท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นฝรั่งครับพี่น้องครับนะร้านนี้ทั้งสิบถามเนี่ยยืนนั่งกินกันครับพี่น้องครับพี่เพื่อนน้องเขาอยากกินข้าวครับนี่นะครับพี่น้องก็จะเป็นตูดเป็นกระต๊อบกระต๊อบนะครับพี่น้องถามสาวคนงามมาก่อนอันอยู่นี่นี่เพิ่นขายสินสินดาลบอกตอนตลอดเนาะตลอดเนาะกินย่ำใดก็ได้เนาะขอแต่หิวเนาะนะครับสาวคนงามครับน่าไม่ขับน่ารักครับจะค้นผู้สาวเยอะน้ำกันนะน้องบอกไปจะพูดกับบักน้ำกันบักโอ้น้องไปเคเชียหมออันผู้จัดการแล้วลาไม่หนึ่งนะมาเบิ่งแ
มื่อนี้ได้ยังได้กินอยู่บ่มื้อนี้ได้กินบ่สิ้นดาบสิ้นเนี่ยได้กินดูบ่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามากินซะนะครับพวกนักท่องเที่ยวก็จะมาชมส่วนมากกับเป็นฝรั่งครับมาชมธรรมชาติครับพี่น้องครับอันนี้ครับอันนี้เป็นนี่ถ้ำแอนด์ชาขมคือสีขมเนี่ยสวยสดงามมากๆครับพี่น้องครับอันนี้ไก่แจ้ครับพี่น้องนี่กับบ้านพักบ้านเช่าครับพี่น้องครับเข้ามากะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาพักมากินมาพักผ่อนจิกะเหนื่อยนะครับนะเดี๋ยวเราสิไปดักอันนี้บอลเลนของลูกหลานลูกหลานภาพบรรยากาศทั่วๆไปก่อนครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นอาหารถ้าจะเป็นพวกเนื้อจุ่นชิ้นดาบไปสักพุ่นมินิมาร์ทนะครับอันกลางเขาเลยครับมินิมาร์ทมีอะไรเยอะๆนะครับมีนะครับเป็นมินิมาร์ทที่อยู่กลางโอ้เขาเลยครับพี่น้องครับอาหารตามสั่งครับตอนนี้ครับสั่งมาได้กินครับนี่เป็นร้านอาหารนะครับโอ้สวยงามมากครับพี่ดังครับคลาสสิกมากมีเครื่องเสียงพร้อมกิจกรรมสำหรับงานเลี้ยงครับงานเลี้ยงรับงานหรือยังนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้ถือเป็นปากทางเขาทำนั่งแอนครับพี่น้องครับฮอนแล้วเด้อทำนั่งแอนครับพี่น้องฮอนแล้วแดกฮอนแล้วแต่นักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาเช็คอินตรงจุดนี้มากับเขาวะเนี่ยตรงจุดนี้มาแล้วปุ๊บโอ้แมนมันกันเจ๊ไอ้ยังร้องแพ้อยู่บ่เดี๋ยวนี้ร้องเรือร้องเรือโหดสลิงบ่การร้องเฮือนะครับการร้องเฮือเนี่ยทำที่สุดรออยู่ทางด้านปีนะครับล่องเฮือเนี่ยพนามีไอ้ตั้งแต่2คนขึ้นไปครับพี่น้องครับไอ้มะไอ้นี้ด้วยคนไอ้คนละเท่าไหร่ซื้อบ้านนั่งเฮือบ่อเลยเนี่ยแม่นซื้อบ้านนั่งเฮือคนละแสนกีบจ้ะคนละแสนกีบเด้อพี่น้องเด้อนะแต่ว่าต้องมี2คนขึ้นไปครับเพื่อแถมใกล้คนท้ายอีกคนนึงเนาะโอเคเนาะคนละแสนกีบนะครับคนนะครับสแกนใจก็ได้นะครับพี่น้าจะเป็นธนาคารธนาคารล่าฮอลเลเดอร์ฮอลเลเดอร์ได้เลยครับปีครับถ้าใครจะไปล่องแพนะครับคนละ1แสนกีบครับเพื่อน1ล้านนะครับเพื่อน1ล้านเพื่อน1ล้านเนี่ยสองคนขึ้นไปครับพี่น้าครับครับพี่น้าเพื่อที่2ของตัวลบพลอแหละครับพี่น้องไปลองแพ้ครับน้ำตกที่สวยงามมากๆครับพี่น้องสวยงามมากๆสวยงามมากๆ
นำเลยลงเรือเลยเรือเลยไอ้ซื้อจังไหนพระเอกเขาซื้อจังไหนเจ้าซื้อจังไหนซื้อหน้าซื้อหน้าครับน้ำแร่นะครับน้ำก็จะลดลงหลายเตบนะครับหน้าฝนนะครับดูฝนนะครับตัวทุกผลอกเคยมาผ้าผีผ้าหนองมาเปิงเลยครับแต่ตอนนี้เรามาปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวคือสิสวยไปอีกแบบครับพี่น้องครับสวยไปอีกแบบเดี๋ยวครับท่านนี้ครับถ้าห้องว่าซื้อปีนะครับเอาบัตรมาแลกเข้ากันสามารถที่เขาไปดูได้นะครับว่าลองแพ้นะครับทดสอบสมรรถภาพขาแล้วครับพี่น้องครับนี่ตะข่ายนะครับตะข่ายนะครับสำหรับฝีพายของเฮานะครับเบาหน้าครับพี่น้องครับเบาหน้าฝีพายเฮาชมนะครับนะแยกกับว่างนะครับล่องแพล่องเรือเอาตัวใดนะลำใดลำเจ้าอยู่นี่บ่เธอพี่น้องครับลำนี้นะครับพี่น้องเฮ้ยไอ้ลงเลยบ่ฮะเราเลยบอกเลยกลางเนาะวิญญาณยุทธครับนะครับอันนี้เป็นถ้ำหินปูนนะครับถ้ำหินปูนที่เกิดจากผู้หินปูนนะครับทั้งเทิงนะครับทั้งเทิงในกาพี่น้องเฮามาทั้งปากถ้ำก็ขึ้นไปเบิ่งครับแต่เฮาสิไปเลาะเบิ่งนะครับนี่นะครับเป็นความสวยสดงดงามของถ้ำหินปูนนะครับถ้ำนั่งแอนครับถ้ำไม่อู่แอนนะครับก็จะมีหินงอกหินย้อยนะครับแล้วก็มีทั้งบริษัทท่องเที่ยวเพิ่งกะสีมาปรับปรุงนะครับ
โดยการใช้เอฟเฟกต์จากแสงไฟนะสวยสุดงดงามมากๆครับพี่น้องครับไปอีกกองครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอาหน้าครับพระพีพระน้องนะครับไปชมความงามทางธรรมชาติครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องมาท่าแขกนะครับพี่น้องมาท่าแขกกะมาเบิ่งครับพี่น้องครับมาท่าแขกกะให้มันฮอดท่าแขกครับ1ไปนมัสการนะครับขอพรกับพระธาตุศรีโคตบองเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองท่าแขกแขงกระมวลสปปลาวครับพี่น้องที่2นี่ครับทํานั่งแอนครับกะเป็นถ้ําภูเขาหินปูนที่สวยสดงดงามมากๆครับแต่ถามว่ามักหรือบ่มักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของพี่ของน้องครับน้องครับเพราะมักความพักของแต่ละคนบ่คือกันเสียงจ๊อบๆแจ๊บๆนะครับก็คือเสียงน้ำยศครับพี่น้องครับน้ำบ่อเป็นยศมาจากทางทึกครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งก็คือท่าฝรั่งครับท่าฝรั่งและถ้ำเก่าแก่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำไม่ได้ครับจะเป็นจักรองค์ครับก็คือถ้ำพระปฝาครับอยู่ใกล้ๆกันถ้ำไอ้เชียงเรียบครับครับกับมันตีตุลมได้พูดในกลิ่นในหัวคลิปแล้วว่าการท่องเที่ยวในสปปลาวนะครับนะสิมีภูเขามีธรรมเข้ามาประกอบครับ1วัดว่าอาห้ามนะซึ่งเป็นวัดเก่าวัดแก่ของแต่ละเมืองครับ2พระธาตุ3เนตรธรรม4ไอ้น้ำตกประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่มื้อนี้นะครับเข้ามาทําแอนครับพี่น้องครับสวยสุดงามมากๆพอสุดติดกับได้ไหมน่าเด้สุดใส่น้ำร้อนสุดลินมาดิไปครับครับโอ้ไปหดจุดนั้นแล้วจัดครับน้ำเยอะครับพี่น้องครับสำหรับกล้องที่เข้าถ่ายถ้ำนะครับพี่น้องครับรู้นั่นไหมครับแจ้งว่าพ่อครับพี่น้องครับเราใช้กล้องอย่างโทรศัพท์ถ่ายถ้ำตัวนี้ประตูบันไดขึ้นไปนะไอ้บ่ไปละครับจำนี่ละสวยสุดงามมากครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งรูปตัวด้านหน้าเนี่ยในช่องของตุลมพลองขอบคุณขอบคุณนะครับนอกใช่ครับเอานะพี่น้องครับบรรยากาศครับก่อนแขกนักท่องเที่ยวที่ยุทธดาวพี่น้องครับพี่น้องมากครับซื้อที่คนล่องเรือคนละ100,000กับปีเข้ามาตลอด48ปีต่อคนมาเอาปีปีตัว40บาทต่อคนมา10ปีคนละ100,000กับเรือหนึ่งลำกับ2ฟุตไฟมีไก่มีฝีพายนะครับมาพายนี่จะชุบความงามของธรรมชาติที่กับรถพลอยเป็น
ทางเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวมากนะครับพี่น้องครับถ้าถามว่างามบ่นะครับแล้วแต่ผู้มักแต่พี่น้องผู้มักกับว่าบ่งามคือกับเมียเฮานี่ล่ะครับจุดนี้บ่โอ้โหจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เฮาสิล่องแพครับพี่น้องครับเท้าขึ้นทางเทิงเลยขึ้นไปทางจุดนั้นแถวนี้บ่มีทางขึ้นแต่ทางนี้เนาะเดี๋ยวตะขึ้นตะขึ้นจุดนั้นจุดเดียวเนาะว่าตรงนี้จะถึงทางขึ้นเก้าแต่ว่าครับพี่น้องครับหมด30นาทีบ่ขึ้นเข้ามานี่เกือบได้เท่านั้นเนาะปกตินี่เข้ามานี่เสียงมันสิดังกว่านี้เสียงคนนะเพราะมันหลายเนาะมันหลายลำเนาะมีลำเข้ามากันเลยเป็นไอ้ลำแรกป่ะมึงนี่น่ากินข้าวเที่ยงแล้วอ่ะเห็นงานอยู่นี่ดนแล้วติโอ้แสดงว่าไอ้มานี่ว่าเจ้ากับต้องมีคุณเดี๋ยวนึงละติพาไอ้ลอกแผ่นะอยู่นี่ละไอ้จำชื่อก็ได้แม่นี่ต้องใกล้สีใกล้สีปลายฝนนี่ละประมาณไอ้ต้นกันยาหรือตุลานี่ละต้นต้นนี่ละประมาณนี่ละแล้วครับทีนี้นะครับก็มาสุดแล้วเด้อพี่น้องนะดันแสงแสงที่เห็นนะครับแสงที่เห็นนั่นก็คือนะครับก็คือปากอุโมงค์ครับพี่น้องครับเห็นต้นไม้เห็นบ้างครับพี่น้องครับเห็นต้นไม้ปากอุโมงค์ครับนะครับพี่น้องสวยสุดงดงามมากๆครับอวยกลับครับหน้าหน้าที่ผ้าห่ออวยกลับครับพี่น้องครับทีนี้นี่นะครับก็กำลังกลับนะครับพี่น้องครับนายตาจุดกำลังกลับนะครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาถ้าแขกนะครับจะมีโอกาสนะครับมาที่ท่ามแอมนะครับจะมาใช้บริการนอกนะครับเบาหน้าครับน้องหน้าครับถ้าพี่พนองเที่ยวนะครับ10ปีคนละ 100,000 กีนะสำหรับมาตราแลกเปลี่ยนนี่ก็ใครคิดเอาครับแล้วแต่ค่าเงินครับถ้าเอาถึง 100,000 เท่านั้นต้องคิดตามสมัยกาค่าเงินที่ต้องตัดอะไรเอาแสนนอกหน้าเนาะนี่นะครับจุดนี้นะครับพี่ที่น้องสีย่างต่อไปไปอีกเท่าไรก็ได้นะครับประมาณ1กิโลนะครับพี่น้องครับถ้า1กิโลบนพื้นราบก็ใครแน่แต่1กิโลปีนเขาเลยครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ค่อยต่ำลงไปฮอดธรรมดานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับกาซิมีนะครับซิมีถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานได้ไปเป็นที่ฝังกระดูกขององค์พญานาคนะครับนะมีกระดูกลูกสาวคุณแม่กระดูกเมียคุณแม่กระดูกคุณแม่นะครับพญานาคเดินไปกลับไปดูคลิปก่อนของตูล่มครับประวัติครับนี่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับตอนนี้เฮากำลังเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับใกล้สาวเฮาหิมเขาแล้วครับใกล้สาวเฮาไม่ได้กินเขาแต่แรกว่านนะครับ
สึกงดงามมากมากครับมาเห็นแบบนี้เนี่ยก็ชื่นใจครับท่านครับเอ็ดไอห้าวนะครับลืมเรื่องราวที่เราสบายใจได้หลายอย่างกันมากมากครับพี่น้องกันมากนะครับสำหรับรูปภาพตามฝาผนังนะครับพี่น้องก็จินตนาการนะครับคือนั่นคือนี่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับพี่น้องแต่ที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยกเว้นหลอดไฟสายไฟครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นฝีมือของธรรมชาตินะครับส่วนมากแล้วครับภูเขาหินปูนถังหินปูนหินงอกหินย้อยนะครับส่วนมากจะมีอยู่ที่สปป.ลาวพี่น้องกันมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งแต่ว่าอารมณ์ก็ต้องฮอดนะครับถ้าบ่มักละอย่ามาเนาะหน้าเนาะคนมักจังมากครับคนแก่ต้องครับคนก็ชอบก็มักกับมีความงามนะครับแต่คนบ่มักเลยเฮ็ดจังไดก็บ่งามนะครับบางคนก็มักพวกเต้นรำก็เข้าไปในเมืองมีการมีงานครับอยู่ไทยครับเต้นรำซิ่งแล้วก็สุดท้ายก็เอานักมวยมาแถมครับเป็นของแถมบางที่ก็ฉายหนังครับพี่น้องไก่เอ้ยนายฉายหนังมีหนังสงครามก็มีครับก็จบนะครับก่อนมาล่ำสิเลิกแถมหนังสงครามอยู่ล่าวว่ามีมีก็น้อยมากนะแถบบ่มีสำหรับอาหารนะครับที่บริการพี่บริการน้องนะครับอาหารที่บริการพี่บริการน้องนะครับแต่ไม่ชิ้นดาดชิ้นจุ่มปลาจุ่มนะครับชิ้นดาดนะครับหรือว่าอาหารตำสั่งครับตำส้มนะครับตำบักคุ้งแต่อยู่เล่าคนที่เอาไทยมาตำเด้อพี่น้องเด้อกินตำไทยไปอยู่ได้เพิ่นเอาเหล้าไปตำอยู่ซาเหล้ามัดนายเอาไปทำขายมัดแต่ว่ามาอยู่เหล้าแล้วครับผู้สาวไทยมัดครับเพิ่นเอามาตำขายนะครับตำไทยครับประมาณนั้นครับปีกปลาครับมีขายครับกับชากาแฟครับมีคนหมักฝรั่งครับแต่กินบ่ได้นะครับหมักฝรั่งย่างได้ครับฝรั่งซีดาครับฝรั่งหลายนะครับฝรั่งส่วนมากเขาจะชอบธรรมชาติครับบ้านเขาบ่มีครับพี่น้องแต่บ้านเขาในฝรั่งจะมีภูเขาหิมะครับเป็นภูเขาน้ำแข็งครับภูเขาในบ้านเฮาเนี่ยบ่ค่อยมีโอ้ยครับตะเทิงครับพี่น้องครับสวยงามมากๆครับพี่น้องครับหน้าไอ้คือเห็นจะข้นแต่นะที่เห็นพกไผ่เพื่อนนี่หรือว่าข้างนอกก็แม่นบอกมีประมาณ5 คนโอ้พี่น้องมากครับพี่น้องก็กลับมาไม่กลับไปให้ทั่วให้ถึงไปให้สุดครับมาทำแอนให้กลับมาข้นกลับว่าแป๊บแต่ข้างนอกนะครับว่าอะไรก็ฮอดคือกันแต่ว่าไม่ได้เห็นถ้าเข้าสิไปเบิ่งนำสื่อโซเชียลต่างๆก็จะได้ครับพี่น้องแต่ว่าการที่เราได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่าจะไหนนะพี่น้องความรู้สึกที่สุดยอดสำหรับคนมากน้องเฮากับเราหน้ากันเราเฮากับหน้าครับพี่น้องครับใครสิฮอดปากโม่งนะครับปากโม่งปากทำเราหน้าส่งเฮาฮอดฟังเฮาเลยติดเตะลุยทั้งทึ่งนิดนึงนะครับ
ก็สิกลับไปหากินเขาครับหน้าห้างจะแค่จะกิโลนี่แม่ครับพี่น้องครับอันนี้จะอยู่ห่างจากท่าแขกนะครับประมาณ20กิโลครับ20กิโลหรือว่า20กิโลครับพี่น้องครับ20กิโลเมตรนะครับโดยพี่น้องนะครับจากท่าแขกก็พุ่งตรงไปทางยมราชมันยมราชออกทางด่านนะผ่านมาประมาณ20กิโลเมตรเลยท่าฝรั่งประมาณ3กิโลเมตรประมาณนี้ก็เกินนะครับสีหอดเลี้ยวไส้เขามาแอนได้ครับพี่น้องครับพี่น้องกะสีมาพักผ่อนรถพักรถพักรถพักกายพักใจอะไรกันแล้วแต่ครับกินข้าวกินน้ำกันทำกลางคุ้นเขาและแม่ไม้ครับพี่น้องคือสีหอดจะได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับมีคนหลายประเทศครับมาร่วมกันอยู่นี่ครับพี่น้องที่สำคัญนะครับไอ้ฝรั่งเป็นฝรั่งบุท่านในไอ้รถย้อนแย้มมันอยู่ว่าใกล้สาวเขาคักว่าฝรั่งเก่งสุดใส่ฝรั่งสุดใกล้สุดสาวใส่ฝรั่งครับเดี๋ยวฝรั่งมักสีดาเลยกินไรแล้วแต่ว่าขึ้นมาไอ้เพิ่งยกยกสั้นสูงสุดไปกับหลองมอดสอนมอดเจ็บใช่ไหมมูผ้าออกก็เลยออกพี่น้องนะมูผ้าออกคงเห็นก็เลยออกแต่มูผ้าอยู่ก็อยู่แล้วจะมูเปลี่ยนโอ้นะครับพี่น้องจะเป็นจะคุยสาวฝรั่งลองแพร่ดิครับสวยนะอุ้ยสุดล้อไม่เหนื่อยเลยตัวเล็กครับคล่องแคล่วมากลองแพร่เขาไปลองแพร่เมื่อกี้สวยครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีวัลลึงครับนะครับสีวัลลึงของเท้าเชียงเรียบครับเท้าเชียงเรียบเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนครับนะครับเดี๋ยวจะกลับมาสุดงดงามมากๆครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นทางออกที่หนึ่งนะครับเป็นปากถ้ำนะครับที่ทะลุไปถึงสามารถออกไปข้างนอกได้แต่ว่าต้องปีนหน้าผาลงไปอันนี้ด้านบนนะครับลมเย็นไม่ทำว่าเชือกคู่ตรงจุดนี้อะไรครับพี่น้องครับอะไรครับสถานที่กราบไหว้เพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทำนั่นครับรถสีกาบเลยThank you.
่อนนะครับนะครับถ้าเที่ยวในหน้าฝนครับพี่บังครับจะมีคราบมันจะลื่นลื่นลื่นมันจะมีลื่นนะครับมีโอกาสลื่นแต่ว่าหน้าแรกสบายครับพี่บังครับโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากครับพี่บังแต่การนักท่องเที่ยวนะครับการยิบช่วยเอาเศษหินก้อนหินก้อนต่างๆในนี้นะไม่ควรทำห้ามเอาหินหรือวัตถุมีค่าออกจากทำเด็ดขาดครับพี่ดังจะเห็นแสงแดดครับพี่ดังครับเห็นแสงสว่างรอดออกมาทะลุหน้าฝาแต่ก็ต้องเปลี่ยนทางขึ้นวิวธรรมชาตินะครับทางขึ้นจุดชมวิวและก็โฮสซิลิงพิมาจากจุดนี้เข้าไปครับพี่ดังน้องบรรลุปีอย่างครับพี่น้องเนี่ยคล้ายๆกับจระเข้ครับพี่น้องไปให้มาทั่วครับพี่น้องครับไปให้มันทั่วมันถึงให้มันท่องไปให้มันท่องหินหัวโขนเท่าเสียงเรียบกับหัวโขนคือหัวที่สูงสดจิตงามจริงจริงครับพี่ดังครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ดังครับมีน้องเลยมากเห็นว่าเบิ้งเบิ้งความสวยสดงามคืนคืนที่พ่อย้อยนะครับในกำลังฝันนะครับครับขม่าอะไรก็ไม่มาเจอเบิ้งแต่แบบนี้ครับที่เราอยากไปเที่ยวน้องนะครับได้เข้าไปสัมผัสในการล่องเรือที่ได้บรรยากาศที่บรรยายไปถึงครับพี่น้องครับต้อนรับคลิปดีนะครับพี่น้องครับคือลบทะเลาะนะครับกับชิ้นง่ายของเท่ากันจากราชีจากน้องไปกับบรรยากาศความสวยสดงามของถ้ำนางแอ่นเมืองท่าแขกแข็งคำม่วนสปปลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับ